คำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะถามมาว่าพี่วีชอบตัวการ์ตูนอะไรมากที่สุดในดิสนีย์หรืออะไรแบบนี้ตัวการ์ตูนที่ชอบมากที่สุดยากชอบสติชได้ไหมดิสนีย์ป่ะไม่แน่ใจไม่ชอบชอบหลายตัวเลยอะชอบเมอร์เมดชอบซินเดอเรลล่าชอบเยอะการ์ตูนเวลาที่พี่ๆเจอปัญหาทุกข์ใจพี่ๆมีวิธีรับมือกับมันยังไงครับเวลาที่มีปัญหาทุกข์ใจพี่ก็จะพยายามแบบไม่คิดถึงมันมากหรือบางทีปัญหาที่เราแบบเราบางทีเรียกว่าอะไรเป็นปัญหาที่เราต้องหาทางแก้หรืออะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆคิดไปทีละสเต็ปอะค่ะแล้วก็พยายามแบบทำให้ตัวเองดีแหละไม่ไปซีเรียสกับมันมากเพราะไม่รู้ว่าปัญหาบางอย่างถ้ามันแก้ได้มันก็ดีแต่ถ้ามันยังแก้ไม่ได้หรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะโดนแก้เนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็นิ่งๆสงบดีกว่าอะไรเงี้ยจะได้ไม่เครียดนะคะแล้วก็จะไม่ทำให้มีปัญหากับงานอย่างอื่นด้วยถ้าเรายิ่งเครียดมันก็จะยิ่งมีผลกับสิ่งรอบตัวอย่างอื่นด้วยแล้วจิตใจเราก็จะยิ่งดาวลงพอดาวลงปุ๊บมันก็จะทุกอย่างก็จะแย่ไปหมดนะคะเพราะว่าเคยเจอปัญหาหนักๆมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทำให้จิตใจมันคิดบวกอัพขึ้นพยายามแฮปปี้กับมันมีความสุขกับมันแล้วก็ไม่ซีเรียสนะคะตั้งแต่การทำงานวงการมาที่พี่ชอบงานไหนที่สุดนักร้องแสดงนางแบบเมมเบอร์จริงๆชอบหมดเลยนะคะก็ทำได้หมดทุกอย่างนะคะก็ชอบหมดเลยอะไรบ้างขอสักข้ออธิบายตัวตนพี่บีหน่อยเป็นคนอะไรดีเป็นคนเฉยๆนิ่งๆเรียบๆง่ายๆค่ะแล้วก็แต่เวลาทำงานก็คือซีเรียสจริงจังเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนที่มีความอดทนสูงแต่ถ้าเกิดเกินลิมิตความอดทนของตัวเองเมื่อไหร่พร้อมจะระเบิดทันทีเห็นได้บ่อยๆทุกครั้งในรายการหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะทำไมพี่ๆชอบเขินเวลาคนขอให้ร้องเพลงพี่ร้องเพลงดีนะเขินอะไรไม่ได้ร้องเพลงมานานแล้วค่ะรู้สึกว่าไม่ได้ร้องเพลงเก่งอะไรค่ะแล้วก็อายเสียงตัวเองเหมือนกันไม่รู้สิ ก็เลยไม่ค่อยร้องเพลงเท่าไหร่นะคะเวลาคนชอบให้ร้องเพลงก็ร้องได้ค่ะแต่ก็จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กันเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนนะคะแล้วก็อยากถ้าร้องก็คือเหมือนคนเป็นคนที่ถ้าทำแล้วก็ต้องทำให้ดีๆค่ะกลัวร้องออกมาแล้วบางทีเสียงเพี้ยนร้องไม่ถึงร้องไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วกลัวคนฟังจะผิดหวังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเขินค่ะถามคอมเมนต์ใน IG ทันไหมคะอ่านหมดไหมคะอ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่านบ้างบางอันค่ะคือถ้ามีเวลาก็พยายามอ่านนะคะแล้วก็อันไหนที่รู้สึกว่าสมมติเป็นข้อความที่เหมือนแบบอยากขอกำลังใจจากพี่ดีก็พยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะพยายามอ่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองมีสายตาที่อบอุ่นมากจริงหรออ่อนโยนและเซ็กซี่ไปพร้อมๆกันจริงหรอไม่รู้ตัวเดือนร้อยลักใกล้จะจบแล้วนะคะติดตามดูคุณว่าตลอดเลยจะจบออนแอร์วันสุดท้ายวันที่7มีนาคมนี้ค่ะมีฝากด้วยนะคะเสน่หาข้ามเส้นถ่ายไปได้เยอะหรือยังอยากดีแล้วเท่าที่ทราบมาเลยประมาณ10กว่าคิวค่ะก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะดีใจจังอยากถ่ายจบๆเร็วๆเห็นพี่บีไปฟิตติ้งวงผมอีกนานไหมคะจะได้ดูทีมแม่เลี้ยงขอบคุณนะคะที่อยู่ทีมแม่เลี้ยงค่ะก็จะเริ่มถ่ายต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะยังไงรอติดตามนะคะแล้วก็แซ่บแน่นอนคอนเสิร์ตค่ะอยากเจอพี่บีบ้างจังจะติดตามงานได้จากที่ไหนคะนี่เลยค่ะwww.tinatip.com ค่ะสำหรับข้อความสุดท้ายที่บอกว่าพี่บีเป็น perfectionist หรือเปล่านะคะจริงๆไม่ได้เป็น perfectionist เลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรปกติธรรมดาค่ะก็คือเหมือนเวลาถ้าเกิดเป็นเวลางานก็ตั้งใจทำงานเวลาชิลก็คือชิลมากก็สบายสบายมากกว่าค่ะโอเคค่ะก็ขอทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยนะคะยังไงอย่าลืมติดตามผลงานของบีด้วย